วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่กำลังเป็นข่าวใหญ่นะครับเป็นที่สนใจของคนไทยกันทุกคนนะครับเรื่องของคนไทยคนนึงที่มีตำแหน่งถึงรองอธิบดีแต่ถูกระบุว่าไปก่อเหตุลักทรัพย์เป็นภาพวาดในโรงแรมมูลค่าประมาณ 15,000 เยนหรือประมาณสัก 4,000 กว่าบาทในเมืองไทยนะครับประเด็นนี้ก็ทำให้เป็นที่ฮือฮานะครับเพราะว่าคนที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นถึงระดับรองอธิบดีนะครับแล้วก็นักข่าวก็พยายามที่จะติดตามในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะไปสัมภาษณ์อธิบดีนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับแต่ข้อมูลที่ได้หรือข้อมูลที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าท่านไปก่อเหตุยังไงไปเรื่องราวมันมีมาเป็นยังไงนะครับอันนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่ผมจะพูดวันนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าประเด็นของข่าวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับคนไทยนะครับผมเชื่อได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะสนใจนะครับแล้วก็อยากให้สื่อไทยเนี่ยนำเสนอในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับว่าสื่อไทยหรือสำนักข่าวไทยหรือนักข่าวในเมืองไทยเนี่ยส่งคนหรือส่งนักข่าวไปทำข่าวในประเด็นที่คนไทยสนใจนะครับประเด็นเนี้ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจถ้าสำนักข่าวไทยสำนักไหนส่งนักข่าวไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปตามข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องรองอธิบดีที่ถูกระบุว่าไปลักทรัพย์ในภาพถ่ายในโรงแรมที่ประเทศญี่ปุ่นถ้านักข่าวสำนักไหนส่งนักข่าวไปเกาะติดหรือติดตามประเด็นนี้แล้วนำข้อที่จริงเนี่ยกลับมานำเสนอเนี่ยผมคิดว่าสื่อนั้นเนี่ยจะได้รับความนิยมแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังจำกันได้ไหมฮะว่ามีอยู่เคสหนึ่งที่อดีตในตำรวจนะครับตกเป็นผู้ต้องหานะครับพกพาอาวุธปืนผ่านสนามบินผ่านการเข้าออกในสนามบินข่าวเนี้ยคนไทยสนใจและอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ไม่มีสำนักข่าวของไทยสำนักข่าวไหนที่ส่งนักข่าวไปติดตามนะฮะเอาข่าวมานำเสนอนะครับซึ่งถ้าสำนักข่าวไหนจับประเด็นนี้แล้วลงทุนส่งนักข่าวนะครับไปดูข้อเท็จจริงไปดูความคืบหน้าว่าตอนนี้ท่านรองอธิบดีอยู่ในขั้นตอนไหนและมีโอกาสที่จะรอดพ้นนะครับการดำเนินคดีของญี่ปุ่นหรือไม่หรือข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับถูกต้องไม่ถูกต้องอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าสำนักข่าวไหนสนใจแล้วส่งนักข่าวไปติดตามในประเด็นนี้ผมเชื่อว่าสำนักข่าวนั้นเนี่ยจะได้รับความนิยมและคนไทยก็จะต้องติดตามนะฮะเพราะว่าในเรื่องของการทำข่าวในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่นะครับว่านักข่าวหรือสำนักข่าวที่ส่งนักข่าวไปส่วนใหญ่ก็จะมีภาคเอกชนภาครัฐพานักข่าวไปทำในลักษณะของการ PR หรือประชาสัมพันธ์แต่ประเด็นที่มันเป็นประเด็นข่าวประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีนะครับนักข่าวที่ติดตามหรือสำนักข่าวที่ลงทุนนะครับส่งนักข่าวไปอันนี้ผมขอฝากไปด้วยนะครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารหรือการเดินทางสมัยนี้ก็ค่อนข้างสะดวกนะครับในประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่านะครับซื้อตั๋วเครื่องบินก็เดินทางไปได้เลยแล้วก็ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากนักข่าวเราที่ส่งไปเนี่ยมันน่าสนใจและน่าติดตามแล้วเป็นข้อเท็จจริงที่คนอยากรู้นะครับอย่าลืมนะครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมาต้องคดีในเมืองไทยหรือหายตัวในเมืองไทยเนี่ยสำนักข่าวญี่ปุ่นเขาก็ส่งคนของเขาเนี่ยมาทำข่าวแล้วก็ส่งข่าวกลับไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนักข่าวของไทยมักจะไม่ค่อยเดินทางไปทำข่าวที่น่าสนใจในต่างประเทศหรือจะไปก็จะไปเฉพาะที่มีสื่อมีเอกชนหรือภาครัฐพาไปทำข่าวในสิ่งที่เขากำหนดเอาไว้มันก็เป็นลักษณะของประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นการทำข่าวฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนคิดก่อนโพสต์
โพสต์แล้วไม่คิดมีสิทธิ์จะโดน